ทีนี้เนี่ยไอ้คนที่ออกไปถูกขับไปเนี่ยคุณผู้ชมก็มีกรรมการบริหารพรรคค่ะและตำแหน่งสำคัญนั่นก็คือเลขาธิการพรรคไงจำเป็นที่จะต้องมาหาคนใหม่ขึ้นมาบริหารงานเลขาธิการพรรคเนี่ยหลายคนก็จับตาไปที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนักข่าวไปเจอคุณสมศักดิ์ถามเลยเป็นไงท่านสนใจไหมค่ะเก้าอี้เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐไปฟังคำตอบครับคงไม่ใช่นะครับคงไม่ใช่เพราะว่าไม่มีใครทาบทามหรือไม่มีการพูดคุยอะไรกันมาก่อนเลยคงไม่ใช่ถ้าจะบอกให้ผมเป็นตอบเลยไม่ได้นะฮะคงต้องไปคิดใช้เวลาสักหลายๆวันนะครับจะตอบไม่ค่อยอยากเป็นนะไม่ค่อยอยากเป็นก็มีหลายท่านนะฮะที่เป็นได้แล้วมีคนที่อยากเป็นอยู่ผมก็คิดว่าให้ท่านที่นะสมัครใจทำงานตรงนี้ในช่วงภาวะต้องทำความเข้าใจกันคนที่เข้าใจรัฐบาลแล้วก็คนที่เข้าใจพรรคเข้าใจหัวหน้าพรรคได้ก็มีหลายคนนะครับก็ให้ท่านอื่นๆเหล่านั้นไม่จำเป็นฮะไม่ท่านอนุชาก็เคยไปแล้วนะผมคิดว่าท่านต้องถามท่านเองนะผมตอบแทนไม่ได้หรอกเพราะผมยังไม่ได้คุยอะไรกับใครแต่ผมตอบแทนตัวผมเองได้ว่าผมคงไม่เป็นนะครับแปลงไม่เป็นแปลงไม่เป็นและถ้ามีการทาบทามก็ขอคิดหลายวันหน่อยใช่นะฮะค่ะแต่ว่าก็มีข่าวเหมือนกันบอกว่านอกจากตำแหน่งของเลขาธิการพรรคเนี่ยยังเหลืออีก2ตำแหน่งก็คือนายทะเบียนพรรคแล้วก็รองเลขาธิการพรรคที่ว่างไปเดี๋ยวจะมีการแต่งตั้งนะคะกรรมการชุดใหม่เร็วๆนี้แต่ว่าก็มีข่าวออกมาอีกว่าตัวเต็ง2รายด้วยกันก็คือคุณสันติพร้อมพรัตน์แล้วก็คุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยก็เป็น2ตัวเต็งที่น่าสนใจด้วยค่ะนี่ฮะคือ2ตัวเต็งที่ว่าเนี่ยก็คือตัวเต็งในตำแหน่งเลขาธิการนั่นแหละค่ะนะคุณสุชาติก็ไหวไหมคุณสันติโอเคหรือเปล่านักข่าวก็ไปถามคุณชัยวุฒนาคมานุสรนะครับซึ่งเป็นคนหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐทางด้านคุณชัยวุฒก็เลยเปิดเผยเรื่องนี้เนี่ยนะครับกับทางด้านท็อปนิวนะครับว่าหลังจากนี้เมื่อกลุ่มนี้พ้นไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้พรรคพลังประชารัฐนั้นเนี่ยมั่นคงกว่าเดิมไหมแล้วเรื่องของเสียงรัฐบาลนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรฟังคำตอบจากคุณชัยวุฒครับจบแล้วครับก็ถือว่าปัญหาความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมีทางออกครับผมเชื่อว่าประชาชนก็จะเกิดความสบายใจขึ้นว่าพรรคจะเข้มแข็งและทำงานเดินหน้าแก้ปัญหาประชาชนได้ต่อไปครับหลังจากนี้ไปเนี่ยทิศทางการเมืองไทยเนี่ยน่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นไหมคะในขณะที่อายุรัฐบาลเนี่ยเหลือไม่ถึง1ปีแล้วทิศทางการเมืองผมว่าน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างน้อยความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐนี่จบแล้วนะครับเราก็เห็นชัดแล้วว่าจะเดินต่อไปอย่างไรเตรียมสร้างพรรคให้เข้มแข็งเข้าสู่การเลือกตั้งในปีหน้านะครับผมว่าความชัดเจนตรงนี้จะทำให้การเมืองในบ้านเราเข้มแข็งขึ้นครับในส่วนของอีกกลุ่มหนึ่งที่ออกไปเนี่ยถ้าต่อไปมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันเนี่ยเราสามารถทำงานร่วมกันได้ไหมคะอ๋อมันไม่ได้มีความขัดแย้งในเรื่องของรัฐบาลนะครับในการทำงานในสภาจะเป็นความขัดแย้งในพรรคซึ่งพอแก้ปัญหาตรงนี้ได้ทุกคนก็กลับมาทำงานร่วมกันได้ครับและที่สำคัญสสทุกคนเนี่ยก็เป็นสสพรรคพลังประชารัฐซึ่งสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกพร้อมที่จะมาร่วมกับรัฐบาลเอาล่ะนะฮะก็คิดว่าไม่มีปัญหาเรื่องของเสียงไม่รู้ตอนนี้ตอบไม่ได้หรอกนะแต่คุณชัยวุฒิบอกไม่น่าจะมีปัญหาแต่รอดูแล้วกันเวลาเปิดสภาโหวตกฎหมายต่างๆจะมีหรือไม่มีตรงนั้นแหละเดี๋ยวจะรู้พักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ามาดูนะครับเบื้องลึกเบื้องหลังกิจกรรมวิธีการแล้วก็การดำเนินการเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเขาบอกโอ้โหนะฮะหลายขั้นหลายตอนหลายกระบวนการกว่าจะสรุปกันได้ขับหรือไม่ขับจะยังไงกันดีเดี๋ยวมาว่าต่อช่วงหน้าครับ